ีกคำถามนึงนะครับจากทาง Facebook อันนี้จากน้องผู้ชายนะครับผมมีปัญหาคาใจครับซึ่งตอนนี้กังวลมากเลยอย่างนี้ครับแฟนผมเนี่ยตั้งครรภ์ได้1เดือนแล้วระหว่างนั้นเนี่ยผมก็มีการหลังในครับผมและจะเกิดผลกระทบอะไรกับแฟนไหมครับมันจะทำให้แฟนผมเนี่ยท้องลูกอีกคนนึงหรือเปล่าครับที่สำคัญนะครับวันก่อนโอ้บังเอิญครับกินยาคุมฉุกเฉินไปอีกครับทั้งดังที่ตั้งท้องแล้ว1เดือนนะเบอร์โอ้ทั้งดังที่ลืมไปว่าท้องอยู่ลืมไปเขาลืมชั่วขณะนะครับผมตอนนี้มีสติแล้วไงเฮ้ยให้แฟนกินยาคุมเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายหรือว่าโครโมโซนของเด็กในท้องหรือเปล่าครับคือผมกลัวมากเลยนะครับว่าลูกเนี่ยจะเป็นดาวซินโดรมถ้าตั้งครรภ์แล้วปกติกลไกของเราส่วนใหญ่ผู้หญิงเวลาตกไข่มันจะตกไข่แค่ฟองเดียวแล้วก็อย่างที่โน้ตถามคือมีแค่หมดลูกเดียวเวลามันมีการปฏิสนธิคือตั้งครรภ์ไปแล้วเนี่ยก็คือหมดโควต้าของไข่ที่ตกในเดือนนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะคลอดในอีก8เดือนข้างหน้าเนี่ยต่อให้มีเพศสัมพันธ์อีก10ครั้งไม่ได้หมายความว่าจะมีลูกอีก10คนในระหว่างทางเพราะต้องมีไข่แค่ฟองเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้หน่อว่าถ้าตั้งครรภ์ไปแล้วมีเพศสัมพันธ์แบบหลังในอีกกี่ครั้งจนคลอดเนี่ยก็ยังมีลูกแค่คนเดียวค่ะเพียงแต่ว่าในบางเคสบางกรณีสมมติถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงมีประวัติว่าเคยแท้งมาก่อนคุณหมอก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงตั้งครรภ์ช่วง3เดือนแรกนะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการจะมีเพศสัมพันธ์แค่นั้นเองแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีประวัติแท้งมาก่อนก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะถึงแม้ว่าจะตั้งครรภ์แล้วก็ไม่ได้ห้ามว่าต้องจำศีลอะไรแบบนั้นเนาะ8-9เดือนไม่มีปัญหาแล้วก็ในเรื่องของบอกว่าเผอิญว่าตกใจวันนั้นอาจจะเบลอไปขึ้นมาจริงๆว่าเอ้ยมีไปแล้วกลัวเดี๋ยวแฟนจะท้องคนที่2ซ้ําไปกับท้องแรกก็เลยให้เขาทานยาคุมฉุกเฉินอย่างที่บอกว่าคือจริงๆไม่จําเป็นละเพราะว่าจะไม่ท้องซ้ําแน่นอนนะคะไอ้ตัวที่ทานไปแล้วถามว่าจะมีผลว่าทําให้ลูกคลอดมาผิดปกติมั้ยก็คลอดมาผิดปกติเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะมีอวัยวะพิกลพิการไม่ใช่เรื่องโรคดาวซินโดรมโรคกลุ่มอาการดาวเป็นอีกประเภทหนึ่งก็บอกก่อนว่าปริมาณฮอร์โมนในยาคุมฉุกเฉินคงไม่ได้ทำให้มีผลต่อความพิกลพิการของเด็กทารกที่จะเกิดมานะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำว่าให้ทานยาคุมฉุกเฉินหรือว่าไปเพิ่มฮอร์โมนในตัวกลุ่มโปรเจสเตอโรนเหล่านี้ในคนไข้ที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าจะแทงไหมก็จะไม่แทงนะคะเพราะว่าไม่ได้มีผลในเรื่องของการทำอบอร์ชันหรือว่ายุติการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะตั้งครรภ์โดยปลอดภัยไม่น่ามีปัญหาส่วนเรื่องดาวซินโดรมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนที่ได้เข้าไปแล้วมันจะเกี่ยวกับอายุมากกว่าส่วนใหญ่ถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์ในอายุที่มากกว่า35ปีก็มีความเสี่ยงที่จะพบอุบัติการณ์ของลูกที่จะคลอดมาแล้วมีโรคของกลุ่มอาการดาวเนี่ยมากกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในช่วงอายุน้อยกว่า35ปีแต่ณปัจจุบันการแพทย์ก้าวหน้าไปมากก็พอถึงอายุครรภ์ระดับนึงสามารถปรึกษาคุณหมอและสามารถตรวจได้ก่อนที่น้องจะคลอดออกมาค่ะว่าน้องที่อยู่ในท้องเนี่ยคลอดออกมาจะแข็งแรงสมบูรณ์ดี